ย้อนหลังกลับไปดูครับคุณผู้ชมครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลบวกเกียรติเพชรผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเป็นมวยต่างศึกต่างสายด้วยครับเสกสรรออกขวัญเมืองครับข้ามถิ่นมาเหยียบสนามมวยเวทีลุมพินีเจอกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองณชั่วโมงนั้นวินาทีนั้นคู่นี้ใครๆก็อยากดูครับเพราะว่าระห่ำเดือดชกกันทีไรระห่ำเดือดทุกครั้งในไฟนี้ครับมีจุดเปลี่ยนของเกมซึ่งแฟนมวยต้องดูครับตามกันต่อครับคู่นี้ครับคู่นรกแตกครับเสกสรรออกขวัญเมืองนักชกจากนครศรีธรรมราชครับส่วนน้ำเงินครับรถเหล็ก PK แสนชัยหรือว่ารถเหล็กเจ้าทะเลทองครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีดาบิแมตแดนใต้ครับโอ้โหคู่นี้บอกได้เลยว่าใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดครับยกที่3ครับไม่รู้ใครถอยให้ใครครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยบู๊ครับพอมาเจอกันเนี่ยต้องมีคนนึงแล้วครับที่ถอยครับซับซอครับโอ้โหรถเหล็กนี่หนักทุกลูกครับในขณะที่เสกสรรนี่แฟนมวยนี่รู้อยู่แล้วครับว่าเขาบู๊ขนาดไหนครับเอาโดนศอกครับโอ้โหหล่นทั้งยืนครับศอกงัดของทางด้านรถเหล็กครับโอ้โหกรรมการถือว่ายังให้โอกาสนะครับไม่นับเสกสรรครับโอ้โหดูฮะก็ลุกเร็วด้วยครับกรรมการมองว่ากรรมการไม่นับให้โอกาสครับพยายามจะต่อยหมัดครับโอ้โหแต่ว่าไม่นับนี่ก็น้องๆนับเลยครับสองนี้เอาโดนเหมือนกันครับรถเหล็กเสกสรรไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพยายามจะบวกคืนครับสองเกียร์เกียร์แล้วสับล่างครับเสกสรรสับสอครับเสียเผานี่แหละครับอย่างที่บอกครับเอาลมอีกแล้วครับโอ้โหสองลมครับกรรมการก็ไม่นับครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุธรนี่ให้โอกาสเสกสรรสองครั้งเลยครับโอ้โหศอกของรถเหล็กนี่ศอกดุมากมากครับฟันหล่นทั้งยืนเลยฮะเสียบเข่าครับโอ้โหเสกสรรนี่นี่แหละครับตามสไตล์ของเขาครับยิ่งเป็นรองก็ยิ่งบู๊ยิ่งเร่งเกมขึ้นมาครับยกที่3นะครับเอาเสียบเข่าครับเสกสรรสับซอครับหมดยกที่3ครับแฟนมวยปรบมือทั้งสนามครับดูฮะทั้งลิงไซล็อก2ล็อก3นี่โอ้โหคนไม่ไหวฮะปรบมือให้ครับก็ต่อยมันเหลือเกินยกที่4ครับเสกสรรแน่นอนครับเป็นรองเนี่ยโดนฟันหล่นไปถึง2รอบครับแต่ลุกเร็วครับกรรมการไม่นับแต่ถึงแม้จะไม่นับเนี่ยก็น้องๆนับนะครับเป็นรองชัดเจนครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดครับเสียบเข่ารถเหล็กก็ชกง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่าได้ศอกค้ำในช่วงของยกที่3ครับเลยก็มีโต้ตลอดนะครับโอ้โหแล้วมีเหลี่ยมด้วยครับโอ้ไฟนี้นี่ชกได้ยอดเยี่ยมมากครับรถเหล็กคือมีลูกหนักด้วยนะครับแต่ว่าเล่นฝีมือก็ได้ครับมีเหลี่ยมช่วยด้วยนะหลากหลายเหลือเกินเสกสรรก็ไม่ยอมครับยี่ห้อคนไม่ยอมคนนี่เนี่ยจะเสียชื่อครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับเดินฟันศอกเสียบเข่าพยายามจะเร่งขึ้นมาครับแต่ลูกหนักเนี่ยรถเหล็กหนักป่าครับแลกกันทีต่อทีดูฮะแข็งแรงด้วยหนักด้วยส่วนเสกสรรนี่จะได้ลูกขยันครับแต่ว่าไปโดน2ยก3นี่ทำให้เกมลำบากขึ้นอีกเยอะเลยครับคุมเกมนะครับรถเหล็กดูฮะเสกสรรนี่ขยันต่อยนะแต่ว่าความหนักความแรงนี่ยังสู้รถเหล็กไม่ได้นะก็ยังพยายามอยู่ครับโอ้โหเสกสรรนี่แหละครับต่อยไม่เลิกเลยครับพยายามจะขยันต่อยครับต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างโอ้โห
รู้สึกว่าเลือดมันจะเปิดไปเต็มหน้าหมดแล้วครับเสกสรรนี่แตกนะครับแต่ว่าเสกสรรนี่แกเป็นประเภทแตกแล้วบ้าเลือดครับเดินไม่หยุดราคาก็ไปไกลแล้วครับเพราะแฟนมวยมองแล้วว่ารุ่นเหล็กนี่โดนไม่มีอาการเลยครับร่างกายดีมากมาต่อยครับต่อยครับต่อยแบบต่อยสะสมนะครับเสกสรรคือไม่ใช่ประเภทโป้งนับโป้งน็อกครับแต่ว่าต่อยให้ซึมต่อยให้ผู้ชกออกอาการครับโอ้โหดูครับแฟนมวยตบมือในความพยายามของเสกสรรครับแล้วก็ตบมือให้ทั้งคู่ด้วยครับเพราะว่าแรกรู้กันไม่หยุดนะแต่ราคาเนี่ยมันไปไกลแล้วนะครับคือเกมอาจจะดูสนุกครับแต่ว่าราคานี่โอ้โหไปไกลแฟนมวยแน่นสนามครับวันนั้นดูฮะไม่มีที่ยืนครับยกสุดท้ายครับเสกสรรไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากต้องเดินอัดเดินชนเข้าไปเนี่ยเพราะยังจะต่อยครับรุ่นเล็กบอกสบายครับต่อยไม่หนักฮะทนได้คุณเกมได้หมดแล้วครับรุ่นเล็กสิงเชียก็ยังรอเชียอยู่นะครับแต่ว่าเด็กมันไม่พลาดนะครับป้องกันตัวเก็บอาวุธบล็อกหมัดได้หมดครับมีโยกหัวโดนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ประมาทครับไม่แลกด้วยครับมายกสุดท้ายแล้วครับเกมขาดไปแล้วครับเสกสรรแกระฆังสุดท้ายไม่ดังแกก็ไม่ยอมครับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังครับเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเสกสรรยอมครับเร่งจนหมดแรงครับบอบช้ำพอสมควรครับไฟนี้แตกครับนะก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้นี่สมศักดิ์ศรีครับเพราะชกกันสนุกมากไม่มีปัญหาแล้วครับคู่นี้กรรมการชูมือให้รถเหล็กเจ้าทะเลทองครับหรือว่ารถเหล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเอาชนะเสกสรรอขวัญเมือง